เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เวลา9นาฬิกานายวีระวุฒิปุตตรเสนานีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ28กรกฎาคมพุทธศักราช2559โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองข้าราชการและประชาชนชาวอำเภอโพทองให้การต้อนรับณหอประชุมอำเภอโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนางทัศนีพรปุตตรเสนานีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเนื่องในโอกาสมหามงคล28กรกฎาคมเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนมายุครบ64พรรษาเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองจึงร่วมกับจังหวัดอ่างทองและโรงพยาบาลอ่างทองจัดทำโครงการรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ64พรรษาและเพื่อเป็นการจัดเก็บโลหิตไว้ให้เพียงพอต่อการใช้ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองสำหรับโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองการรับบริจาคดวงตาอวัยวะและร่างกายกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกอำเภอประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุระหว่าง 17-60 ปีโดยได้กำหนดจำนวนทั้งสิ้น100คนสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน